สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ59ทิปนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านพี่บอยนะครับร้านบอย59ช็อปวันนี้ผมก็มีคำถามนะครับจะมาถามพี่บอยหน่อยครับผมว่ากีตาร์ตัวเนี้ยถูกโมวงจรมาเป็นแบบอะไรนะพี่เป็นแบบซีรีส์กับพาราเรลแล้วก็ตัดคอยทีเนี้ยผมมีปัญหาในการใช้งานนิดนึงอ่ะเวลาที่ผมใช้เขาเรียกว่าอะไรแบบ traditionalแบบเป็นซิงเกิลคอยปกติเนี่ยเวลาไปเล่นเนี่ยคือตอนลองอยู่อ่ะก็แบบเสียงก็เพาะดีดังดีปกติแต่ว่าเวลาไปเล่นกับวงเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความแบบจมๆอ๋อมันเบากว่ามันเบากว่าใช่ใช่มันเบากว่าก็คืออย่างแรกต้องอธิบายอย่างแรกเลยก็คือพอมันเป็นเทรดิชันนอลอ่ะก็คือเป็นการตัดคอยที่ให้เหลือซิงเกิลคอยแบบคอยเดียวจากฮัมมิงกิ้งก็เหลือคอยเดียวเนี่ยครับผมเพราะฉะนั้นวอลลุ่มจะเบาลงประมาณเรียกว่า 40% ก็คือจะเหลือประมาณ 60% จาก100จากที่เราออนฮัมบักกิ้งตรงเนี้ยที่มันเป็นฮัมคู่แล้วก็เป็น2คอยเนี่ยก็ 100% เรานับว่าเป็น 100% แต่พอเราตัดคอยลงไปเนี่ยความดังอ่ะจะเหลือประมาณ 60% เพราะฉะนั้นมันจะดรอปที่เขาว่ามันดรอปอ่ะคือมันเป็นธรรมชาติของจากฮัมบักกิ้งจาก2คอยเหลือ1คอยมันก็ต้องดรอปลงไปเกือบครึ่งหรือว่าอาจจะเป็นครึ่งนึงเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราไปใช้งานแบบตัดคอยแล้วเราอยากให้แบบได้เนื้อแบบซิงเกิลคอยจริงๆเราอาจจะต้องทำเกณฑ์ที่หน้าตู้ใหม่หรือไม่ก็ทำบาลานซ์ของเอฟเฟกต์ใหม่เราอาจจะตั้งเสียงคีนเราอาจจะไม่ตั้งที่ฮัมเราอาจจะทำบาลานซ์เสียงคีนจากตัดซิงเกิลคอยเลยเพราะฉะนั้นพอเราทำบาลานซ์จากซิงเกิลคอยเนี่ยเราก็เพิ่มเกณฑ์เพิ่มเลเวลหน้าตู้ให้มันดังแบบตามที่เราใช้งานเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรามาใช้งานซิงเกิลคอยมันก็จะใช้งานจริงได้ไม่ดรอปเพราะฉะนั้นแต่พอเวลาเราสับไปเป็นฮัมบักกิ้งเนี่ยฮัมบักกิ้งก็อาจจะมีการบูสต์ให้ดังขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคุมวอลลุ่มจากที่ตัวหรือว่าคุมวอลลุ่มจากเอฟเฟกต์เราก็คือมาสเตอร์วอลลุ่มจากที่เท้าเราที่บอร์ดเราอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการที่ตัดคอยแล้วเสียงจะเบาลงไม่แปลกครับมีวิธีแก้คือ2 อย่างคือทำบาลานซ์จากหน้าตู้ให้ดังขึ้นแล้วก็ให้บาลานซ์มันเป็นโทนเกณฑ์ที่เราต้องการใช้หรืออันที่2ก็คือเราแอบเปิดโอเวอร์ไดรฟ์แบบเกณฑ์น้อยๆไว้1ก้อนหรือว่า1พรีเซตที่เราเปิดโอเวอร์ไดรฟ์น้อยๆไปบาลานซ์ทุกแก๊กที่ตัดคอยจะเท่ากันทันทีไม่เชื่อลองดูอ่ะเราเปิดโลเกณฑ์เลยอ่ะอันนี้เราเปิดโอเวอร์ไดรฟ์ไว้1ก้อนนี่เปิดเกณฑ์ประมาณ 9:00 นแล้วเราก็เล่นเราจะเล่นทุกแก๊กเลยตั้งแต่ฮัมเราฮัมลองฮัมก่อนตัวหลังนะครับฮัมตัวหลังแก๊ก4ตัวหน้าเลยครับผมแก๊ก4นับจากล่างก็คือซิงเกิลคอยตัวหน้าที่ถูกเราก็จะได้วอลลุ่มที่ใกล้เคียงกับฮัมบักกิ้งเลยแต่ถ้าเกิดเราเอาออกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเบากว่ากันเลยใช่หรือไม่เราก็ลองกดอย่างนี้ก็ได้อีกทีนึงเราลองกดจากซีรีส์เป็นพาราเรลอันนี้ก็คือซีรีส์ตัวหลังเราเปิดโอเวอร์ไดฟ์ไปก่อนครับผมเป็นพาราเรลแล้วก็แล้วเราปิดโอเวอร์ไดฟ์เห็นไหมว่าวอลลุ่มมันจะดังกว่ากันกระโดดกว่ากันแบบประมาณนึงเลยคือถ้าเรามีโอเวอร์ไดรฟ์หรือว่ามีคีนบูสต์อะไรที่เราเปิดทิ้งไว้มันจะทำให้บาลานซ์ของในสิกแนลเรามันถูกดันขึ้นมาให้ใกล้เคียงกันเนี่ยก็เป็นวิธีแก้2วิธีง่ายๆสำหรับการใช้งานของกีตาร์ที่มีทั้งการตัดซิงเกิลคอยอยู่ในกีตาร์ตัวเดียวกันก็คือมีฮัมเต็มด้วยมีซิงเกิลคอยที่เป็นตัดคอยด้วยไม่ใช่ที่เป็นซิงเกิลคอยจริงๆนะครับเพราะซิงเกิลคอยจริงๆจะมีวอลลุ่มของตัวมันเองดังประมาณนึงจะดังกว่าการที่เอาฮัมบักเกอร์เนี่ยไปตัดคอยซิงเกิลคอยปกติจะดังกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการนำไปใช้จริงหรือว่าการปรับบาลานซิ่งของตัวเองในการปรับโทนกีตาร์ของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับใช่
พราะว่าผมเองก็แบบตอนเอาเวลาเอาไปใช้จริงก็แบบว่าค่อนข้างมีคำถามแล้วก็สงสัยพอสมควรว่าเอ๊ะเขาทำวงจรแบบนี้มาเนี่ยแล้วเอ๊ะมันแบบทำไมมันแบบมันใช้จริงไม่ได้ใช่ไหมอะไรแบบนี้มีหลายคนบอกโอ้ใช้จริงไม่ได้ที่ตับก็ตัดใช้จริงได้แต่ว่าต้องมีวิธีการต้องมีเทคนิคในการใช้มันนิดหนึ่งต้องเรียกว่าไม่ได้มีเทคนิคหรอกต้องเข้าใจมันนิดหนึ่งว่าจาก2คอยเหลือ1คอยอ่ะมันก็ยังไงมันก็ต้องเบากว่าอยู่แล้วใช่นอกจากจะต้องมีวงจรบูทหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอาจจะมีปิกอัพบางตัวที่พอตัดคอยแล้วเสียงก็ยังแบบดรอปน้อยอันนี้มีนะครับดรอปน้อยมากอะไรเงี้ยมีหรือไม่ก็วงจรที่สามารถทำให้มันบาลานซิ่งกันมากกว่าเดิมอย่างตัวเนี้ยตัวไม่ตัดคอยกับตัวตัดคอยอ่ะบาลานซ์ดีมากเพราะว่าผมทำวงจรไว้อ่ะลองดูลองเป็นเน็กตัวหน้าเลยกับเน็กแบบว่าตัดคอยก็คือ2แก๊กนี้แก๊ก4กับแก๊ก5ครับผมอ่ะลองดูอันนี้เป็นเน็กตัวฮัมปกติใช่ลงมาแก๊กนึงเลยก็เป็นเน็กซิงเกิลคอยก็จะดรอปน้อยมากเรียกว่าดรอปที่ตัดคอยจากตัวหน้าตัวเน็กเป็นไงชัดเจนชัดเจนตัวนี้วางยาวไว้ครับผมก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้น่าจะครบแล้วนะประมาณนี้มีคำถามอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีแล้วครับพี่โอเคสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่ามีกีตาร์แบบเนี้ยแล้วใช้งานยังไงก็ลองปรับตามที่พี่บอยบอกใช่เพื่อนำไปใช้กันอย่างน้อยก็ได้เทคนิคเล็กๆน้อยๆไปเผื่อจะทำให้แก๊กที่เราไม่เคยเล่นไม่เคยได้ใช้เพราะว่าโอ้โหแม่งใช้จริงไม่ได้พี่แม่งดรอปว่ะแม่งแบบทักมาหาผมแบบพี่แม่งดรอปว่ะตัดคอยแม่งไม่ได้ใช้เลยผมไม่ได้ใช้เลยอาจจะได้ใช้ถ้าทำตามที่ผมบอกลองดูครับผมถ้ารู้วิธีการนะครับผมใช่วันนี้ก็พอแค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Boy 59 Shop ให้หน่อยครับส่วนใครสนใจอุดหนุนสินค้าก็สามารถทักมาได้เลยครับผมได้ทุกช่องทางขายของอีกแล้วไปแล้วครับผมขอบคุณครับครับ